ยายาหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดป้าโยชิพ่อณเดชก็เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของป้าโยชิครับคุณพ่อบุญธรรมของณเดชคุกิมิยะงานนี้หนุ่มแบร์ครับและแม่แก้วเลยพาคุณพ่อไปฉลองวันเกิดกันโดยมีว่าที่สะใภ้คนสวยครับอย่างสาวยาย่าอุรัสยาและแม่ปลาที่หอบเค้กมาให้ป้าโยชิแถบหนูยาย่านะครับยังรับหน้าที่เป็นช่างประจำงานนี้อีกด้วยซึ่งแม่แก้วเองก็ได้เก็บภาพความประทับใจมาฝากแฟนๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าทุกคนพาป้ามาอิ่มขอบคุณลูกณเดชลูกยาย่าและแม่ปลาที่จัดเค้กสวยๆและอร่อยที่สุดมาฝากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนะคะส่วนแฟนๆนะครับก็ได้เข้ามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อว่าอบอุ่นน่ารักมากที่สุดตากล้องเสียงใสเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพ่อจากลูกๆขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองคุณป้าโยชิสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครอบครัว NY น่ารักอบอุ่นที่สุดเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นและโมเมนต์ที่สุดประทับใจกันเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.